สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมสำหรับกระดานในวันนี้ครับเราจะพบผู้เล่นฝั่งสีขาวแต้ม 1,509 พบกับสีแดงครับแต้มคะแนน 1,671 ครับซึ่งในกระดานนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้ามังกรสลับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงขวาครับและผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับได้ทำการทิมเบียร์สูงอีกครั้งพักหลังนะครับเราจะพบผู้เล่นทิมเบียร์สูงอยู่บ่อยครั้งแต่ละฝ่ายก็มีวิธีแก้ไม่เหมือนกันนะครับและเมื่อผู้เล่นฝั่งสีแดงครับเดินม้าไปทางปีกซ้ายผู้เล่นฝั่งสีขาวรู้ทันทีว่านี่เป็นวิธีแก้เบี้ยสูงที่นิยมใช้กันจึงยอมกินแลกเม็ดเลยครับจากนั้นครับสีขาวหาแนวทางบุกใหม่ส่วนสีแดงกลับมาประจำที่เป็นม้าโยงขวาสีแดงนะครับผมทำการลุยบุกด้วยเบี้ยคู่ริมครับสีขาวเอาเรือมาคู่เตรียมจะทะลวงฟังซ้ายเช่นกันสีขาวนะครับถอยม้ากลับหลังจากนั้นสีแดงกระแทกเข้าไปแล้วครับสีขาวครับยังไม่กินโต้ตอบแต่หาขุนไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนและเมื่อสีขาวนะครับทิมเบียริมเข้ามาสีแดงเห็นป่องม้าและโคนขาด1ตัวสีขาวครับถอยม้าไปผูกส่วนสีแดงเลื้อยโคนตามช่องเข้ามาครับสีแดงครับเดินม้าขึ้นมาตานี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรแต่สีขาวครับผมทำการกินเข้ามาแล้วสีแดงโต้ตอบต่อมาครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีที่ผมจะนำไปใช้นะครับคือสีแดงครับกินเบี้ยออกนอกสีขาวครับเอาเรือขึ้นมากินจากนั้นสีแดงเอาโคนไปฝากไว้กับเบี้ยต่อมาครับเมื่อสีขาวนะครับผมเดินโคนมาต่อโคนสีแดงเห็นช่องทางเม็ดขาดนะครับจึงขยับม้าเข้าไปจับเม็ดจากนั้นครับสีขาวตัดสินใจกินแล้วครับสีแดงนะครับผมเดินเรือไปฝากไว้กับเบี้ยอีกแล้วครับก่อนที่จะเอาเรือมาซ้อนและสีขาวก็ซ้อนเรือเช่นกันตอนนี้นะครับสีแดงกดดันพื้นที่สีขาวเข้าไปถึงแถว3แล้วนะครับผมซึ่งกดดันพื้นที่ได้มากเลยทีเดียวในช็อตนี้ครับไม่รู้ว่าสีแดงพลาดหรือตั้งใจนะครับเดินม้าเข้ามาเพื่อจะจับโคนฟรีแต่โคนสีขาวครับแก้ได้ดีครับดันเข้ามาค่อม2ม้าแต่สีแดงแก้ดีกว่าครับผมโยนม้าออกไปเพื่อจับเรือดังนั้นสีขาวเลือกกินม้าก่อนและสีแดงค่อยกินเรือครับจากนั้นครับสีแดงทิ่มเบี้ยไล่ม้าอีกทีหนึ่งม้าสีขาวครับถอยแต่การที่ม้าขาวถอยตานี้นะครับมีช่องทางให้สีขาวเอาม้าขึ้นมาหาสีแดงได้
ระหว่างที่สีแดงนะครับหาช่องทางบุกเข้าตรงกลางสีขาวครับผมมีแผนที่แยบยลโดยจะใช้เม็ดจับกินเรือครับผมเรือจึงตัดสินใจกินม้าไปสีขาวนะครับเอาเม็ดมาไล่เรือจากนั้นสีแดงเอาเรือไปจับเม็ดมาถึงตรงนี้ขอเร่งความเร็วในการรับชมนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับสีแดงพยายามจะเอาเบี้ยเข้าไปหงายและถอยกินเบี้ยคว่ำของสีขาวให้หมดแต่สีขาวครับผมก็ใช้ขุนไล่กินเบี้ยงไหนของสีแดงด้วยเช่นกันการไล่ต้อนของสีขาวนะครับผมเป็นไปอย่างยืดเยื้อนะครับฝั่งสีแดงก็หาจังหวะไล่ต้อนสีขาวเช่นกันสีแดงครับก็ยังไล่กินตัวหมากสีขาวอยู่เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายเมื่อขุนขาวอยู่ริมกระดานและโดนสีแดงหน้ากระดานแบบนี้อีกไม่นานเกมก็จะจบนะครับแต่สีขาวก็มีสปิริตครับผมสู้จนสุดตัวจริงๆและเกมก็ไม่จบง่ายๆอย่างที่บอกจริงๆนะครับผมเมื่อสีขาวครับเอาเรือกินเบี้ยเพื่อฉีกให้ขุนกินเรือทำให้สีขาวครับมีช่องทางเดินอีกคราวนี้ครับสีแดงกดดันพื้นที่เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีเรือ1ลำคอยช่วยอยู่และเมื่อสีขาวเดินเมตตานี้ครับสีแดงลุกจน